เขาบอกอะไร Nat forget to tell his host family that he would not be back for dinner when he returns home he says Nat lืม forget คือลืมที่จะทำอะไรใช่ไหมลืมที่จะบอก his host family คืออะไรก็คือ host family เวลาไปอยู่แบบเมืองนอกอย่างเงี้ยก็ต้องมี host family ก็คือเป็น family ที่เขารับมาเลี้ยงชั่วคราวอ่ะก็คือรับมาตอนที่เราอยู่เมืองนอกไปอยู่กับเขาตอนที่เราอยู่เมืองนอกเนี่ย host family host แปลว่าอะไร host คือเจ้าบ้าน host คือเจ้าบ้าน that he would not be back for dinner ก็คือเขาจะกลับมาไม่ทันเวลาอาหารเย็นนะ when he returns home เขาลืมที่จะบอกว่าจะมาไม่ทันไง when he returns คืออะไร he returns home คือกลับบ้านเขาพูดว่าอะไรข้อหนึ่ง sorry that you have to wait ขอโทษนะที่คุณจำเป็นอันนี้คืออะไรจำเป็นต้องรอเขาอาจจะไม่รอก็ได้ใช่ไหมข้อสองอะไร I must apologize for not calling คืออะไรฉันขอโทษต้องขอโทษด้วยอันนี้คือขอโทษฉันต้องขอโทษด้วยที่ not calling คืออะไรไม่โทรมาไม่โทรมาบอกก่อนไม่โทรมาบอกก่อนข้อสามบอกอะไร pardon me am I late for dinner ขอโทษนะฉัน late สำหรับอาหารมื้อเย็นไหมโอเลทแน่นอนกลับมาไม่ทันก็คือเลทข้อ2ไม่ต้องไปถามแล้วข้อ3ข้อ4บอกว่าอะไร too bad I forgot to have dinner with you โอ้ยแย่จังเลยฉันลืมที่จะมากินข้าวกับคุณถูกไหมไม่ใช่ลืมโทรไม่ใช่ลืมโทรบอกไม่ใช่ลืมมากินข้าวตอบอะไรข้อ2 I must apologize for not calling ฉันขอโทษที่ไม่โทรมาบอกว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นวันนี้หรือฉันจะมาไม่ทันข้าวเย็นวันนี้ต้องตอบข้อ2นะอยู่23ต่อเลยลองทำเลยที่เฉลย My friend suggests trying the new restaurant at the mall I say เพื่อนฉัน suggest คืออะไรแนะนำให้ไปลอง trying ไปลองร้านอาหารใหม่ที่เปิดที่ the mall ฉันเลยพูดว่าอะไร Okay I heard it was good แปลว่าอะไรได้เลยฉันได้ยินมาว่ามันดีมากเลยข้อ2บอกอะไร great คือดีมากเขาบอกให้ไปลองนะข้อ2บอกอะไร yes I have been to the mall ฉันเคยไป the mall นะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้พูดกันคนละเรื่องเลยใช่ไหมข้อ3บอกอะไรแน่นอน the first was delicious เขาบอกว่าให้ลองไปลองดูเรายังไม่ไปลองไปลองใช่ไหมเราจะบอกว่า the first was delicious ได้ไงแสดงว่านี่คือเคยไปลองแล้วไม่ใช่อันนี้คืออะไร delicious คืออร่อยไม่ใช่ข้อ4บอกว่า Well is a restaurant at the mall ใช่มันคือร้านอาหารที่ the mall อันนี้ก็พูดกันคนละเรื่องย้ำคิดย้ำทำย้ำอีกรอบหนึ่งตอบเลย Okay I heard it was great คือฉันเคยได้ยินมาว่ามันดีมากเพราะเรายังไม่เคยไปลองไงมันเป็น new restaurant คือเพิ่งเปิดใหม่ข้อ24ลองทำดูเลยที่เฉลยเลยนะ The manager asks an employee who is always late for work if he wants to move closer to the office. The employee says, The manager คืออะไรผู้จัดการ asks an employee คืออะไรลูกจ้าง who is always late คนที่จะ late เสมอสำหรับงาน if he wants to move closerถามว่าสามารถจะ move closer คืออะไรย้ายบ้านเนี่ยมาใกล้ๆย้ายใกล้ขึ้นกับใกล้ขึ้นใกล้ออฟฟิศมากขึ้นได้ไหมย้ายมาใกล้มากขึ้นได้ไหมเพราะเลทประจำเลย The employee says ลูกจ้างเลยพูดว่าอะไรข้อหนึ่งบอกอะไร It should be anytime soon แปลว่าอะไรมันควรจะเป็นเวลาใดๆก็ได้ it should be มันควรจะเป็นเวลาใดๆก็ได้ anytime คือเวลาใดก็ได้เร็วๆนี้เขาจะพูดอะไรเนี่ยไอคนนี้ไม่ต้องพูดไม่รู้เรื่องแน่เลยถ้ามันพูดอย่างเงี้ย it should be anytime soon มันควรจะเป็นเวลาอะไรก็ได้เร็วๆนี้
มั้ยผิดข้อ2บอกว่า I rarely have any free time ฉันยากที่จะมีเวลาว่างไม่ได้เกี่ยวใช่มั้ยเขาไม่ถามว่าเวลาว่างคุณทำอะไรอะไรเงี้ยข้อ3บอกว่า It's too late to do you a favor now แปลว่าอะไรมันสายเกินไปแล้ว too late คือสายเกินไปที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการ do you a favor แปลว่าอะไรคุณ favor คือต้องการหรือตามที่คุณขอนั่นเองคุณขอตามที่คุณขอมันสายเกินไปที่จะทำตามที่คุณขอตอนนี้หรือช่วยนั่นเองคุณขอหรือช่วยก็ได้สายเกินไปที่จะช่วยคุณตอนนี้ถูกไหมผิดไม่ได้ช่วยแค่ให้มาเช้าๆขึ้นเข้าสี่บอกแล้ว I wonder if that would be possible ฉันฉันกำลังคิดว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ข้อสี่ใช่ไหมก็ขัดแมเนเจอร์ไม่ค่อยได้ด้วย I wonder if that would be possible ฉันกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นไปได้ข้อ25ลองดูเฉลยนะ Your hostess offer you some more coffee you say hostess คืออะไร a hostess นั่นเองต้อนรับเนี่ย offer you ก็คือเสนอ offer คือเสนอกาแฟให้คุณเพิ่มมากขึ้นคุณจะพูดว่าอะไร Yes I like drinking coffee ได้ฉันชอบดื่มกาแฟมากพูดทำไมใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยข้อสองบอกอะไร Yes I can wait a while ฉันสามารถรอได้อีกระยะหนึ่งไม่ได้ถามว่าเขาไม่ได้ถามว่าคุณรอได้ไหมไม่ใช่ข้อสองข้อสามบอกอะไร No thank you I don't mind ฉันไม่สนใจเลย I don't mind คือฉันไม่สนใจเลยไม่ล่ะฉันไม่สนใจเลยโอ้โหนี่แรงไปข้อสี่บอกอะไร No thank you I had enough คือฉันเพียงพอแล้วฉันอิ่มแล้วเพียงพอแล้วไม่ล่ะฉันเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยต้องตอบข้อนี้ใช่ไหมสุภาพด้วย No thank you I had enough ฉันได้เพียงพอแล้วตอบข้อ4นะแล้วมาดูพาร์ทต่อไปกันนะพาร์ท Error identification direction four parts of each sentence below are underlined and marked with the number 1, 2, 3, and 4. Identify the underlined part that makes the sentence incorrect. Incorrect แปลว่าอะไร Incorrect ก็คือผิดพาร์ทไหนที่มันผิดไปเขาจะให้ประโยคมาประโยคนึงใช่ไหมแล้วก็แบ่งเป็น4ตัวขีดเส้น4 choice แล้วให้เราเลือกว่าส่วนไหนเนี่ยที่ผิดลองดูข้อ26ลองดูแป๊บนึงก่อนลองทำเองก่อนอันไหนที่ผิดเดี๋ยวพี่เฉลยเฉลยเลยนะ The minutes of last month's meeting will deliver to all the board members for approval before the next meeting ลองแปลก่อน The minutes of last month meetingwill the minutes of คืออะไรอันนี้ minute อาจจะแปลว่าน้อยก็ได้เล็กน้อยหรือในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าในที่นี้แปลว่าในที่นี้แปลว่ารายงานย่อในที่นี้แปลว่ารายงานย่อThe minutes of last month คืออะไร last month คือเดือนที่แล้วมี apostrophe s ด้วย meeting คือการประชุมของเดือนที่แล้วเนี่ย will deliver ก็คือเดี๋ยวจะส่ง deliver คือส่ง to all the board members แปลว่าอะไรก็คือส่งไปยังสมาชิกคณะกรรมการทุกคน for approval คืออะไรเพื่อความเห็นชอบอันนี้แปลว่าเพื่อความเห็นชอบ approval เพื่อความเห็นชอบBefore the next meeting ก็คือก่อนที่จะถึงการประชุมครั้งใหม่ใช่ไหมอันไหนน่าจะผิด Last month's meeting การประชุมของเดือนที่แล้วถูกไหมถูกต้องแล้วใช่ไหมก็คือจะเน้นว่าการประชุมของเดือนที่แล้วถูกต้อง Will deliver ก
การประชุมเนี่ยรายงานย่อเนี่ยจะส่งอันนี้เขาหมายถึงว่าจะส่งไปมันส่งเองได้ไหมไม่ได้มันต้อง will be delivered ใช่ไหมเป็น passive voice จะต้องถูกส่งเพราะมันส่งเองไม่ได้อ่ะติ๊กไว้ก่อนว่าผิดลองดูข้ออื่น to all the board member แปลว่าสมาชิกคณะกรรมการอะไรเงี้ยถูกไหม all the board member ใช้ได้แล้วใช่ไหมเพราะมันมาขยาย member มี all members เติม s ถูกต้อง for approval เพื่อความเห็นชอบถูกต้องใช้สำนวนนี้ถูกต้อง for approval ดังนั้นข้อที่ผิดคืออะไร will deliver will deliver เนี่ยพี่วงไว้ให้เลย will deliver ที่ผิดต้องเป็นอะไรต้องเปลี่ยนเป็น will be deliver เติม ed อย่างนี้อันนี้เป็น verb ช่อง3ใช่ไหมคือถูกส่งไม่ใช่ส่งเองจะต้องถูกส่งไปตอบข้อ2 will be deliver ข้อต่อไปข้อ27ลองดูแป๊บนึงเฉลยนะ A few Chinese primitive moths have chewing mouth parts for which they feed on pollen and spore คืออะไร A few Chinese แปลว่าอะไร Tiny แปลว่าเล็กๆเล็กๆ primitive แปลว่าอะไรเริ่มแรก moths คืออะไร moths แปลว่าผีเสื้อกลางคืนนี่คือผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนHave chewing mouth คืออะไร chewing แปลว่าเคี้ยว chewing คือเคี้ยว mouth คือปาก parts คือส่วนของปากที่เอาไว้เคี้ยว for which they feed on pollen ที่จะสามารถทำให้พวกมันทำอะไร feed on pollen สามารถดูดอันนี้คืออะไรเกสรและ spore มาได้อะไรที่น่าจะผิดอ่ะดูข้อแรกก่อน a few Chinese primitive mouthตัวที่ไม่ขีดเส้นใต้เนี่ยแสดงว่าอะไรตัวที่ไม่ขีดเส้นใต้แปลว่ามันถูกเสมอดังนั้นเวลาเราจะหาตัวที่ผิดเนี่ยคือดูตัวที่ขีดเส้นใต้เนี่ยเราก็จะลองใช้คำชี้แนะจากตัวที่ไม่ขีดเส้นใต้เพราะมันถูกเสมอเราก็ดูจากตัวที่ไม่ขีดเส้นใต้แล้วมาดูว่าตัวที่ขีดเส้นใต้เนี่ยคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมันเข้ากับคำที่ไม่ขีดเส้นใต้ได้ไหมถ้าได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าถูกถ้าไม่ได้แสดงว่าผิดเพราะคำที่ไม่ขีดเส้นใต้เนี่ยจะถูกเสมอดังนั้น a few tiny primitive moths a few ใช้ few ได้ไหม moths เติม s เห็นไหมใช้ few ได้ไหมได้แปลว่าหลายตัวอ่ะเติมได้แปลว่าประมาณ 2-3 ตัว few have chewing mouth part chewing ได้ไหมเป็น adjective ได้ mouth part for which they feed on อันนี้ feed on ใช้ verb ถูกไหมถูกต้องpollen gland ก็คือสามารถ feed on ก็คือไปดูดเกสรแล้วก็ spore มาได้แต่นี้ for which ถูกไหมถ้า for which เนี่ยแสดงว่าเราสามารถจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ which they feed on for ใช้สามารถใช้ for เนี่ยมาอยู่ข้างหลัง verb ได้อันนี้คือเท่ากันfor which เท่ากับ which they feed on for pollen and spore มันถูกไหม fish on feed on แล้วมี for อีก predpole แล้ว predpole อีกถูกไหมผิดไม่มีทางอันนี้ไม่ได้ใช้แค่อะไรใช้แค่ which พอ which ก็พอแล้ว which ก็ถูกแล้วข้อนี้ใช้แค่ which พอไม่ต้อง for which ไม่ได้ใช้ which พอหรือใช้อะไรได้เอา prepole มาอยู่ข้างหน้าแทนหรือใช้ on which ก็ได้ on which they feed pollen อย่างเงี้ยได้ and spore อันนี้ถูกต้อง on which ได้แต่ for which ไม่ได้เพราะว่ามันจะเขียนอีกแบบนึงคือ on for ไม่มี on for เนี่ยอันนี้ prepole อันนี้ก็ prepole อีกโอ้โหไม่ได้เลยห้ามดังนั้น for which เลยผิดใช้แค่ which ก็พอหรือใช้ on which ก็ได้แต่ต้องตัด on ตรงนี้ทิ้งไปดูข้อ28
พี่เฉลยนะ The most troublesome types of pollution are the sewage of city or the waste of industrial plants แปลว่าอะไร The most troublesome types of pollution troublesome นี่คืออะไรอันนี้คือที่สร้างปัญหา trouble แปลว่าอะไรปัญหาอันนี้อะไรที่สร้างปัญหาที่สร้างปัญหา types คือชนิดของ pollution แปลว่าอะไรมลพิษ pollution คือมลพิษ are ใช้ are เห็นไหม are the sewage of cities or the waste of industrial plant คืออะไรอันนี้แปลว่าสิ่งปฏิกูลหรือขยะนั่นเองสิ่งปฏิกูลของเมืองหรือwaste ก็คือขยะของ industrial อะไรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม industrial คือที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม plants ก็คืออะไรโรงงานอาจจะแปลว่าพืชก็ได้หรือแปลอีกอย่างนึงว่าโรงงานอันนี้น่าจะแปลว่าโรงงานมากกว่าใช่ไหม the most troublesome types of pollution are troublesome types of pollution types นี้ s ใช่ r ถูกไหมถูกต้องดูจากที่ไม่ขีดเส้นใต้มาใบ้ให้ตัวที่ขีดเส้นใต้ว่าถูกหรือผิดถูกต้อง the sewage of city sewage เป็นนามถูกแล้วไหมสิ่งปฏิกูลของ city ของเมืองถูกต้อง or the waste of industrial plant เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมถูกไหมถูกต้องดังนั้นข้อที่ผิดอะไร all ใช่ป่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เลือก all เนี่ยใช้ในการเลือกแปลว่าหรือ all เนี่ยแปลว่าหรือใช้ในการเลือกเชื่อมการตัดสินใจเชื่อมการตัดสินใจหรือให้เลือกอันนี้ต้องใช้อะไร and ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องเลือกใช้ and ก็คือทั้งสองอย่างเลยใช่ทั้งสองอย่างเลยที่สร้างปัญหาให้เกิดมลพิษขึ้นเนี่ยมลพิษที่สร้างปัญหาขึ้นเนี่ยมีทั้งสองอย่างเลยไม่ต้องเลือกใช้แอดเลยคือทั้งสิ่งปฏิกูลแล้วก็ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองอย่างเลยดูข้อ29ต่อลองเลือกดูOne must bear in mind that in the early stages of learning a new language, students often return to something as childhood. แปลว่าอะไร One นี่คืออะไรก็คืออะไรคนนั่นเองก็แทนคนเนี่ย bear in mind แปลว่าอะไร bear in mind จำใส่ใจอันนี้ก็จำใส่ใจOne must bear in mind that the early stage แปลว่าอะไร early แปลว่าเริ่มแรกเลยอะไรเงี้ย early stage คืออะไรระยะ the early stage of learning a new language คือระยะเริ่มแรกของการเรียนภาษาเนี่ย student often return to something as childhood นักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะย้อนกลับไปในระยะที่ childhood แปลว่าอะไรวัยเด็กอันนี้คือวัยเด็กย้อนก็ไปหาบางสิ่งบางอย่าง something บางสิ่งบางอย่างในวัยเด็กมาดูอันแรกข้อ1ก่อน One must bear in mind must bear ต้องเติมอะไรไหมไม่ต้องเพราะมีคำว่า must อยู่ไงเป็น verb ช่วยดังนั้น must บวกอะไรบวก verb ช่องที่1ถูกไหม bear in mind ถูกต้อง that the early stagesหลายสเตจถูกต้องไหมถูกต้องมันมีหลายสเตจไม่ใช่สเตจเดียว of learning a new language students often return to often student vs เห็นไหมตรงนี้ return ถูกแล้วเห็นไหมเห็น bear early stage return to something as childhood ได้ไหม as childhood as นี่ใช้กับอะไร as เป็น conjunctionเป็น conjunction ก็ได้
หรือแบบหรือเป็น preposition ก็ได้นะแปลว่าอะไรอันนี้อาจจะแปลว่าขนาดที่ก็ได้ขนาดที่เหมือนก็ได้เหมือนเป็น conjunction เท่ากับอะไร because เพราะก็ได้อันนี้คือขนาดที่หรือเหมือนขนาดที่วัยเด็กเหมือนวัยเด็กชายหูดน่าจะอะไร as ชายหูดได้ไหมไม่น่าใช่น่าจะเป็นอะไร like ชายหูดใช่ป่ะ like ชายหูด as เนี่ยมันไม่ค่อยใช้อย่างเงี้ย as ชายหูดไม่ได้มันฟังแล้วมันแปลกๆควรจะเป็น like ชายหูด something like ชายหูดเหมือนในวัยเด็ก as มันจะประมาณว่าคือมันจะไม่เชิงเหมือนนะมันจะเป็นแบบมันคือเหมือนนั่นแหละโทษทีมันคือเหมือนแต่ว่าอันนี้เขาจะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนเป๊ะไงเขาจะบอกว่าประมาณว่าคล้ายเพราะว่าตอนนี้เราโตแล้วใช่ไหมแต่เราไปเรียนภาษาใหม่แต่ว่าอันนี้มันจะคล้ายกับ childhood คือวัยเด็กแต่ว่าไม่ได้เหมือนวัยเด็กเดียเลยใช่ป่ะเพราะว่าเราโตแล้วมันก็น่าจะเป็นคล้ายมากกว่าอารมณ์ว่าแบบคล้ายมากกว่าไม่ใช่แบบเหมือนเลยไม่น่าใช่ดูข้อ30ต่อพี่เฉลยนะ Some viruses can be transmitted from a sick to a well person only through close person contact ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยข้อนี้ตอบไลน์มันทำแม่งมากๆเลยข้อนี้ลองแปล Some viruses คือไวรัสหลายๆตัวไวรัสสามารถ can be transmitted คืออะไรส่งผ่านหรือถ่ายทอดก็ได้ถ่ายทอด from a sick to a well จากคนป่วยไปคนที่มีสุขภาพดี only through คือผ่าน close person contact ก็คืออันนี้คือการติดต่อดูข้อแรกเลย some viruses can be transmitted ถูกส่ง from a sick to a well person ถูกไหม a well persona sick ถูกต้องคนป่วย to a well person ใช่ well เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างเป็น adverb ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็น adverb เช่น I can speak English well เนี่ย speak English well ก็คือพูดได้ดีขยายอันนี้หรือว่าอาจจะเป็น adjective ก็ได้แปลว่าอะไรอันนี้แปลเฉพาะเลยก็คือร่างกายแข็งแรงก็คือแบบแข็งแรงอันนี้คือแข็งแรง well person แข็งแรงนั่นเองก็คือแข็งแรงแต่ถ้าเป็น adverb ก็คือแปลว่าเยี่ยมถ้าเป็น adverb แปลว่าเยี่ยมถ้าเป็น adjective ก็คือแข็งแรงอันนี้ well person ถูก a sick person a well sick นี่เป็น adjective อยู่แล้วถูกต้อง a sick person a well person ถูกต้อง only through ผ่านทางถูกต้องไหมถูกต้อง close person contact มีไหม person เป็นคำอะไร person เป็นคำนาม person อะเป็นคำนามแต่อันนี้ contact ก็เป็นคำนามใช่ไหม person contact ได้ไหมไม่ได้มันต้องใช้คำว่าอะไร personal ต้องทำให้เป็น adjective ก่อนadjective อยู่หน้านามเนี่ยอยู่หน้าคำนาม adjective อยู่หน้าคำนามต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น personal contact ต้องทำให้เป็น adjective ก่อนข้อนี้เลยตอบ personal contact ถ้ามี person contact ไม่ได้อ่านแล้วรู้เลยนะมันทำแม่งต่อไปข้อ31ทำก่อนQuality customer service leaders know that what their team member want and provide it. แปลว่าอะไร quality แปลว่าอะไรมีคุณภาพนี่มีคุณภาพ quality ที่มีคุณภาพ quality customer service leader แปลว่าอะไรผู้นำ customer service คืออะไรฝ่ายบริการลูกค้าใช่ป่ะที่มีคุณภาพผู้นำของฝ่ายบริการลูกค้านี่คือฝ่ายบริการลูกค้า
ลูกค้าผู้นำของฝ่ายบริการลูกค้าเนี่ยที่มีคุณภาพ know คือรู้ that what that team member want ก็คือ team member แปลว่าอะไรสมาชิกในทีมเนี่ยต้องการอะไรรู้ว่าสมาชิกในทีมเนี่ยต้องการอะไร and provide it แล้วก็จัดหามาให้ดูตั้งแต่แรก quality customer service leader customer service ถูกแล้วไหมถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งใช่ป่ะ customer service เป็นฝ่ายแผนกหนึ่ง leaders know that what แปลกๆไหม that said มี what ต่ออีกเริ่มแปลกๆแล้ว what that team member want ถูกไหมถูกต้องแล้วเพราะว่าต้องการอะไรไง want what ต้องการอะไร and เห็น and ไหมคำหน้า and กับหลัง and ต้องอะไรต้อง parallel กันก็คือจะต้องเหมือนกันเลยเป็น verb ก็ต้องเป็น verb เหมือนกันเป็น verb แบบเดียวกันด้วยเช่น verb 1ก็ต้อง verb 1เหมือนกัน verb ing ก็ต้องเป็น verb ing เหมือนกันเป็น adjective อย่างเงี้ยก็ต้องเป็น adjective เหมือนกันใช่ไหมเป็นคำไหนก็ต้องเป็นเหมือนกันเป็นประโยคมาก็ต้องเป็นประโยคเหมือนกันอันนี้มี and ขั้น and ขั้นอยู่ทั้งหมดเลย want and provide provide verb 1 want verb 1ถูกไหมถูกต้องดังนั้นตอบอะไรนี่ตัดไปได้เลยประโยคใหม่เป็นอะไร Quality customer service leader know what their team member want รู้ว่าสมาชิกเนี่ยต้องการอะไรเลยได้เลยอันนี้ใช้เชื่อมได้เลยอ่าน provide it ไม่ต้องมี that ซ้ำซ้อนไปเลยอันนี้ไม่ต้องมี31ตัด that ออกนะดูค่ะ32ต่อเฉลยนะ The majority of settlers on the continent were farmers supported themselves as much as they could by their own labors เอาล่ะ The majority คืออะไรส่วนมากส่วนใหญ่ majority ส่วนใหญ่มาจาก major ไง major แปลว่าใหญ่ of settlers นี่แหละคือผู้ตั้งถิ่นฐานเห็นคำว่าไหมคืออะไรคือผู้ er หรือ or ก็ได้ผู้ตั้งถิ่นฐาน on the continent แปลว่าอะไร continent ทวีปอันนี้คือทวีปบนพื้นทวีป were farmers เป็นชาวนาไอ้เป็น farmer คืออะไรเป็นชาวนานั่นเองถูกละเป็นชาวนา supported themselves เลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยก็ support แปลว่าอะไรสนับสนุน themselves ตัวของพวกเขาเอง as much as they could by their own labor คือเท่าที่จะเขาจะสามารถ by their own labor คือแรงงานด้วยแรงงานของตนเองก็คือใช้แรงงานนั่นเองอันนี้ดูข้อแรกเลย the majority of settlers on the continent บนทวีปถูกไหมบนแผ่นพื้นทวีปถูกต้องใช้ on ถูกต้อง were The majority of settlers, majority แปลว่าส่วนใหญ่ของผู้ตั้งถิ่นฐานหลายๆคน were ใช่ไหมถูกต้อง farmers supported themselves ถูก support อันนี้จะแปลว่าอะไรมี ed ถูก support ด้วยตัวของเขาเองเขาต้องทำเองใช่ไหมไม่ใช่ถูก support นี่ต้องเป็นอะไรแก้เป็นอะไร supporting ใช่ไหมอันนี้คือทำเองแต่ถ้า ed ปุ๊บ verb ช่อง3ปุ๊บเป็นอะไรถูกทำเป็น passive voice อันนี้เป็น active voice ก็คือทำด้วยตัวของเขาเองแต่ถ้า ed เนี่ยคือ passive voice คือถูกทำอันนี้เขาทำด้วยตัวของเขาเองไงไม่ต้องถูกทำอันนี้ผิด as much มากเท่าที่จะอันนี้คือมากเท่าที่จะ as much as เท่าที่จะมากเท่าที่จะที่เขาจะสามารถโดยใช้แรงงานของพวกเขาเองอันนี้ถูกต้อง as much asตอบ supporting แทน supported นะต่อไปดูข้อ33เลยเฉลยนะElectronics are one of the most recent and most exciting branches of electrical science when it taught at most universities. Electronic วิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันนี้คือวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิชาอิเล็กทรอนิกส์อิเล็ก
electronic one of the most เป็นหนึ่งใน most recent ก็คือเพิ่งมีอันนี้คือเพิ่งมีเร็วๆนี้ and most เห็นไหมมันต้อง parallel กัน most and most exciting branches คืออะไรน่าสนใจเป็นแขนงวิชาที่น่าสนใจ of electrical science คือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ electrical คือ electronic เนี่ยเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ย which is torch คืออะไรเป็น verb ช่อง3ของอะไร teach ใช่ป่ะ teach เป็นช่อง1เป็น verb ช่อง3ของ teach ถูกสอน at most university คือที่มหาลัยโดยส่วนมากคำไหนผิด electronics เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เป็นวิชาใช่ไหมแต่มันเติม s แต่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเอกพจน์ electronic พวกวิชาเนี่ยหลายวิชามันจะเติม s หมดเลยนะแต่เป็นเอกพจน์หมดเลยคือวิชา electronic เป็นเอกพจน์ย้ำไว้เลยเป็นเอกพจน์เป็นวิชาต้องใช้อะไรนี่ปรับนี่เลยใช้ is one of the most recent and most exciting recent ถูกแล้วเป็น adjective ถูกแล้ว exciting ถูกแล้ว adjective เหมือนกัน branches of electrical ถูกแล้วก็เป็น adjective เหมือนกันบวก noun science เป็น noun อย่างเงี้ย electronics เป็นเอกพจน์เป็นวิชาต้องใช้ verb ว่าอะไร is วิชาอะไรอีกที่เรารู้จัก economic อย่างเงี้ย economic เติม s เห็นไหมเป็นวิชาอะไรวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เป็นเอกพจน์เหมือนกันเศรษฐศาสตร์มี s แต่ว่าเป็นเอกพจน์นี่มี s ไหมมี s แต่เป็นอะไรเอกพจน์รวมๆทั้งสองเป็นเอกพจน์หมดเลยอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีต่อไปข้อ 3-4 ลองดูพอสไว้แล้วก็ลองทำเลยนะพี่เฉลย The soldiers who had been marching across the desert nearly died of thirst and being exhausted The soldier ก็คือทหารคนที่ทหารพวกที่อะไร marching คืออะไร marching คือเดินสวนสนามเดินสวนสนามก็คือเดินแบบทหารแหละที่มันเท่าๆกันหมดเลยอะขายกเท่ากันเลยไง across the desert ก็คือข้ามทะเลทรายนี่ทะเลทราย nearly die เกือบจะตายแล้ว of thirst die of thirst คืออะไรกระหายตายจากการกระหายน้ำ and being exhausted คือเหนื่อยอันนี้ exhaust คือเหนื่อยแต่ไม่ธรรมดานะเหนื่อยจนแทบขาดใจเลยเหนื่อยจนแทบขาดใจไม่ธรรมดาเขาบอกอันไหนน่าจะผิด The soldier who had been marching across the desert ดูดิ had been ถูกไหมลองดูว่า tense ถูกไหม across the desert nearly died เห็นไหมมันใบให้แล้วตัวนี้ไม่ขีดเส้นใต้ถูกดังนั้นเป็นอะไรเป็น past อันนี้เป็น past had been marching ถูกไหมถูกต้องแล้วเน้นย้ำด้วย been marching คือที่เห็นภาพเลยว่าแบบเดินสวนสนามอยู่ across the desert ถูกไหมข้ามทะเลทรายถูกต้องใช้ across the desert ถูกต้องเดินข้ามทะเลทรายเลยนะไกลมาก nearly die คือเกือบจะตายแล้ว nearly die nearly มาขยายอะไรขยายได้เป็น adverb ใช้เป็น adverb ถูกไหมถูกต้องเกือบจะตายแล้วเพราะว่านี้ die เป็น verb เนี่ยก็เลยมี adverb มาขยาย of thirst คือกระหายน้ำ and เห็นไหม and parallel กันเป็น verb หลัง and ต้องเป็นอะไรหน้า verbหน้าแอนเป็นเวิร์บหน้าหลังแอนก็ต้องเป็นเวิร์บด้วยหน้าแอนเป็นเวิร์บอะไรเป็นเวิร์บช่อง2หลังแอนก็ต้องเป็นเวิร์บอะไรเป็นเวิร์บช่อง2ด้วยแต่ being ถูกไหม being คืออะไรคือเวิร์บเติม ing ไม่ใช่เวิร์บช่อง2ใช่ไหมได้ข้อผิดยังนี่ไง being exhausted อันนี้คือข้อผิดเลยต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น were ข้างหน้าเป็น die เติม ed ข้างหลังแอนต้องเป็น were exhaustedแต่นี่เวิร์บช่อง2เหมือนกันอันนี้ถึงจะถูก
ันนี้ผิด being ผิดเป็น very excited ต่อมาข้อ35ลองทำก่อนพี่เฉลยนะ The first passenger elevator was installed in a New York hotel. He traveled up and down on a giant screw. The first คืออันดับที่หนึ่งใช่ไหม The first passenger elevator คืออะไร Elevator คือ lift ขนส่งผู้โดยสารอันนี้คือผู้โดยสารตัวแรกเลย install แปลว่าติดตั้งถูกติดตั้ง in a New York hotel ใน New York hotelHe traveled up and down เขา travel up คืออะไรเคลื่อนขึ้นก็คือขนส่งขึ้น and down คือลง on a giant screw screw คืออะไร screw นั่นเองก็คือด้วยอะไร giant เพราะอะไรใหญ่ screw ที่ใหญ่ๆ lift เนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงด้วยอันที่ใหญ่ screw ที่ใหญ่ๆข้อนี้นี่ดูโจทย์แล้วรู้เลยนะว่าน่าจะตอบข้ออะไรอ่ะดูก่อนมี first คำว่า first เป็นอะไรอันนี้เป็นอันดับใช่ไหมอันดับต้องมีบวกอะไรบวก the แน่นอน the บวกอันดับถูกไหมต้อง the first passenger elevator บอกเน้นย้ำ elevator ว่าอะไรขนส่งผู้โดยสารไม่ได้ขนส่งสินค้าอะไรเงี้ยขนส่งผู้โดยสาร passenger elevator ถูกต้อง was installed in elevator lift ติดตั้งเองได้ไหมไม่ได้ต้องถูกติดตั้งนี่ไงเห็น verb to be ไหมถูกติดตั้ง was installed อันนี้ verb 3ถูกติดตั้งถูกแล้ว in a New York hotel ใน New York hotel he traveled up and down he นี่แทนอะไรแทน lift ใช่ป่ะแทน lift ใช้ he ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้อะไร it ใช่ไหมอันนี้ต้องรู้เลยใช้ it he นี่แทนคนที่เป็นผู้ชายแต่ว่าต้องใช้ it เพราะว่าอันนี้ข้อนี้แทน lift ต้องใช้ it ใช้ it นี่ผิดต้องใช้ it ข้อ36ต่อพี่เฉลยเลยนะ most people were unhappy about the government but they became determined to protest against itเขาบอกว่าอะไร most people คือคนส่วนมาก most คือส่วนมากคนส่วนมากเนี่ยส่วนมากคนส่วนมาก were unhappy ไม่มีความสุข about the government เกี่ยวกับรัฐบาลอันนี้คือรัฐบาล but แต่พวกเขาเนี่ย became determined คืออะไรตัดสินใจอันนี้คือตัดสินใจ to ที่จะ protest แปลว่าอะไรต่อต้านอันนี้คือ protest คือต่อต้านTo protest against it คือก็คือต่อต้านมันนี่เองagainst ก็คือต่อต้านน่าจะเป็นอะไรดูข้อแรก most people were unhappy about อะไรถูกไหมไม่มีความสุขเกี่ยวกับรัฐบาลถูกต้องโอเคใช้ได้ but they became แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจมันควรจะไปเป็นคำว่า but ไหมไม่ควรเพราะอันนี้ใช้ในข้อความขัดแย้งใช่ป่ะบัตรเนี่ยใช้ในแย้งกันแต่นี้อะไรมันคล้อยตามกันว่าเขาไม่เขาผู้คนส่วนใหญ่เนี่ย unhappy เกี่ยวกับรัฐบาลพวกเขาก็เลยทำอะไรตัดสินใจที่จะต่อต้านรัฐบาลดังนั้นควรใช้คำว่าอะไรพวกเขา became determined to ตัดสินใจที่จะทำลายถูกไหมถูกต้องแล้ว against it ต่อต้านถูกต้องน่าจะเป็นอะไร so ใช่ไหมดังนั้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจพวกเขาไม่แฮปปี้พวกเขาก็เลยตัดสินใจก็คือดังนั้นนั่นเองตัดสินใจที่จะต่อต้านมันใช้ so ดีกว่าบัดนี่ใช้ในข้อความที่ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันขัดแย้งกันข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยสองข้อความเนี่ยขัดแย้งกันสองข้อความหน้ากับหลังบัดขัดแย้งกันแต่อันนี้มันไปในทางเดียวกันเลยคือไม่มีความสุขก็เลยตัดสินใจที่จะต่อต้านดังนั้นก็ไปทางเดียวกันก็คือใช้โซแทนเป็นเหตุเป็นผลกันด้วยเพราะว่าไม่มีความสุขจึงต่อต้านเลย
จึงตัดสินใจจะต่อต้านก็ใช้โซต่อไปข้อ 37 ลองทำดูเลยพี่เฉลยนะ It is important for understanding that people are not weak or old fashioned if they experience dissatisfaction caused by change แปลว่าอะไร It is important แปลว่าอะไรมันสำคัญ for สำหรับการตัดสินการเข้าใจ understanding คือการเข้าใจ for understanding that people are not weak ไม่ได้อ่อนแอ weak คืออะไรอ่อนแอมันสำคัญที่จะเข้าใจว่าคนไม่ได้อ่อนแอหรือ old fashion อันนี้ old fashion คืออะไรล้าสมัยยัง old คือเก่าใช่ไหม fashion ก็คือ fashion นั่นเองก็คือล้าสมัยถ้าพวกเขา if they experience ก็คืออะไรมีประสบการณ์ experience คือมีประสบการณ์ experience dissatisfaction แปลว่าอะไร dissatisfaction คืออะไรไม่พึงพอใจ ไม่พอใจมีประสบการณ์ที่ไม่พอใจ caused by change คืออะไร caused by ที่เป็นเหตุมาจากอะไรการเปลี่ยนแปลงบางทีเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนอ่อนแอหรือว่าล้าสมัยที่ไม่เปลี่ยนแต่เขาแค่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีแค่นั้นเองดูข้อแรกเลย it is important for understanding แปลกๆนะแปลกๆนิดนึงแต่ลองดูข้ออื่นก่อน that people are not weak or old fashioned weak all เห็นไหมหน้าอหลังอหน้าแอนหลังแอนต้องเป็นอะไรหน้าคอมม่าหลังคอมม่าหน้าอหลังอหน้าแอนหลังแอนหน้าคอมม่าหลังคอมม่าต้อง parallel กันสองอันนี้นี่พาราเลลกันให้หมดเลยก็คือต้องใช้รูปแบบเดียวกันหมดเลยรูปแบบเดียวกัน2อันนี้เนี่ย2อันนี้ด้วย2อันนี้ด้วยรูปแบบเดียวกัน not weak weak เป็นอะไรเป็น adjective ใช่ป่ะ weak เป็น adjective ไม่เห็น weak เป็น adjective อันนี้ก็เลยต้องเป็นอะไรต้องเป็น adjective ด้วยเป็น adjective อย่าง old fashioned มี ed ถูกต้องไหมถูกต้องเป็น adjective ละ if ถ้า they experience this experience นี่เป็นอะไรเป็น verb นะมีประสบการณ์ dissatisfaction caused by if ถูกไหมถ้าพวกเขาถูกต้อง if แล้วก็ caused by change มีประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นคนทำใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ทำเองใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นสาเหตุให้เกิดใช่ป่ะอันนี้ถูกมีสาเหตุให้เกิดถูก cause ถูกทำให้เกิดอ่ะอันนี้คือถูกประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจมันถูกทำให้เกิดจากอะไรการเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะมันอันนี้เป็นที่โดนกระทำใช่ป่ะถูกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เกิดอันนี้ดังนั้นอันนี้ก็เลย caused by ถูกไหมถูกต้องว่า3เพราะนี้ถูกทำเพราะ change เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเป็นคนทำอันนี้ก็เลยถูกทำใช่ป่ะก็เลย change จะถูกต้องนี่ถูกดังนั้นข้อตอบข้ออะไร for understanding แล้วมันผิดตรงไหนล่ะ is important for understanding มีไหมไม่มีต้องใช้คำว่าอะไร is important ใช้อย่างนี้เสมอ to understandto บวก verb 1ใช่ป่ะ is important to understand อันนี้ถึงจะถูก is important to understand for understanding ไม่ใช่ต้องใช้ is important to understand ลองดูข้อ38ต่อ pause แล้วทำเลยนะพี่ลองเฉลย a sudden losing of weightand the slow aging of the body result from many of the fat cells being absorbed into the body to be used as energy ก็คืออะไรอ่ะ sudden แปลว่าอะไรทันทีทันใด
นี่คือทันทีทันใด losing of weight คืออะไรน้ำหนักลด weight คือน้ำหนัก losing คือหายไปใช่ไหมก็คือน้ำหนักลด and slow aging slow aging คืออะไร slow agingAge คืออะไร Age ก็คือมาจาก Age นั่นเองก็คืออายุอายุอายุคืออะไรอายุไข Slow คืออะไรอายุชะลอตัว Slow ก็คือช้าอายุไขเนี่ยชะลอตัวของร่างกาย Reserve for many of fat หรืออายุไขเนี่ยลดลงก็ได้อายุไขลดลง slow aging คืออายุไขลดลง result from สาเหตุมาจาก many of fat cell ก็คือมาจากเซลล์ไขมัน fat cell คือเซลล์ไขมันเซลล์ไขมัน being absorbed into the body being absorbed คืออะไร to อันนี้คืออะไรดูดซึมดูดซึม into the body to be used as energy แปลว่าอะไรเพื่อที่จะไปใช้เป็นพลังงานนั่นเองดังนั้นต้องตอบข้อไหนลองดูอะ sudden losing of weight เคยได้ยินไหม losing of weightไม่เคยได้ยินเลยนะไอการใช้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูไปก่อน and the slow aging เคยได้ยินไหม slow aging ได้ลดอายุไข of the body slow aging เป็นคำนามเนี่ย slow มา result form เป็นสาเหตุมาจากสาเหตุมาจากนี่คือสาเหตุมาจากถูกไหมมาจาก fat cell เนี่ยถูกต้อง fat cell being absorbed into the body to be used as to be used ถูก usedfat cell เนี่ยเซลล์ไขมันมันถูกใช้ใช่ไหมไปเป็นพลังงาน as ถูกต้องถูกใช้ be used verb 3ถูกต้องถูกใช้ไปเป็น as energy ถูกต้องเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เองมันถูกใช้อันนี้ก็ถูกดังนั้นตอบอะไรนี่เขาใช้คำว่าอะไรเขาใช้ weight loss การที่น้ำหนักลดการที่น้ำหนักลดใช้อันนี้ weight lossนี่เป็นคำนามการที่น้ำหนักลด losing of weight ไม่มีไปสองข้อสุดท้ายของ error ลุยเลยข้อ39It is required that government play and plays an important role in stopping depression and recession in industrialized country. คืออะไรมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยแสดงบทบาท play คืออะไร play แปลว่าแสดงบทบาทแสดงบทบาท and important role อันนี้คือบทบาทที่สำคัญ in stopping depression ในการหยุด depression คืออะไรความหดหู่ใช่ไหม depression อาจจะแปลตรงตัวคืออะไรความหดหู่แต่อันนี้อาจจะแปลได้อีกอย่างนึงในทางเศรษฐกิจคืออะไรมี government มาน่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ depression แปลว่าอะไรเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็ได้ตกต่ำ and recession แปลว่าอะไร recess ภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยอันนี้คือถดถอย depression คือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมันหดหู่ไงมันก็เลยตกต่ำมา recession คือภาวะเศรษฐกิจถดถอย in industrialized countryคือในอะไรเป็นประเทศอันนี้คือผู้อันนี้คือ
ที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมในประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมit is required that government plays an important role ลองมาดูข้อแรก play อันนี้ถูกไหมเดี๋ยวค่อยมาดู an important role in stoppingในการที่จะหยุด in stopping ได้ไหมได้ depletion and recession เหมือนกันไหมเหมือนกันมี s เหมือนกันเลยเป็นชั่นชั่นเป็นคำนามเหมือนกันถูกต้อง stop depletion stop บวกคำนามถูกต้องเช่น stop smoking อย่างเงี้ย smoking ก็เป็นคำนามใช่ป่ะ in industrialized country ถูกต้องที่เป็นอุตสาหกรรมตอบแล้ว play แล้วมันผิดตรงไหนล่ะ play ตรงเนี้ยมันผิดก็คือที่สองต่อไปมันมีหลักนะในการถ้าสมมุติว่า subject บวกกริยาที่เป็นที่สั่งจำเป็นจดไปเลยนะจำเป็นเสนอนะบังคับสำคัญบวก that บวก subject บวก infinitive without to อันนี้เป็นแบบฟอร์มเลยที่ต้องจำนะถ้ามีกริยาที่เป็นคำสั่งจำเป็นเสนอแนะบังคับหรือสำคัญเนี่ยที่แปลพวกนี้เนี่ยบวก that บวก subject บวก infinitive without to เช่นอะไรเช่นข้อนี้เนี่ย it is required required คืออะไรจำเป็น it is required that required that government เป็น subject ไหมนี่ government บวกอะไรบวกแค่ play พอเห็นไหม infinitive คืออะไรไม่ต้องเติม s-e-s-e-d อะไรไม่ต้อง without to เห็นไหม require that government play verb infinitive พอแค่นี้พอหรืออะไรเช่นลองสมมุติต่อไป sheorder that order นี่เป็นอะไรคำสั่งอันนี้คือคำสั่งตรงไหมนี่ไงสั่งเห็นไหม order that I be in time เห็นไหม verb to be ยังต้องเป็นอะไรเป็น be เลยคือ infinitive อันนี้คือ verb infinitive ต้องใช้รูปนี้หรือต่อไป it is necessary that she have to finish her necessary เป็นอะไรจำเป็นเพราะว่าจำเป็นมีไหมในเมื่อกี้ลองดูที่เรียงจบเซ็งมีไหมนี่จำเป็นเห็นไหมจำเป็นเลยจำเป็นก็ต้องอะไร have นี่เป็นอะไรเป็น verb infinitive เห็นไหม that subject บวก verb infinitive to finish เนี้ยดังนั้นข้อนี้ตอบอะไร play ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นมันแค่ play พอนี่เพราะมันมี require that subject บวก verb infinitive แค่นั้นเองต้องเป็น play ถึงจะถูกดูข้อสุดท้ายจบ error แล้วเนี่ยเฉลยนะ
Large Delta department stores often spend vast amounts of money trying to have their best windows display in their community แปลว่าอะไรดาวเทาคืออะไรอันนี้คือย่านเศรษฐกิจดาวเทาย่านเศรษฐกิจย่านเศรษฐกิจของเมืองไทยก็เช่นไรสยามอะไรเงี้ยเรียกว่าดาวเทาลัสดาวเทาย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่ department store ก็คือห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในด้านย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ย often spend vast amount จะใช้มัน vast amount vast คืออะไรวาสคือใหญ่ๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือเงินจำนวนมากวาส small of money อันนี้คือจำนวนเงินจำนวนมากในการ try to have the best ในการพยายามที่จะทำอะไรพยายามที่จะมีสินค้า best window display display คืออะไรก็คือ display เท่ากับ show ก็คือมีWindows Explay ก็คืออะไรสินค้าที่แสดงในตู้โชว์ไง In the community ก็คือในชุมชนอันนี้เนี่ยคือชุมชนมีสินค้าที่แสดงในตู้เนี่ยที่ดีที่สุดลองมาดูข้อ1กันเลย Last Downtown Department Store ถูกไหมได้ก็ถูกก็เน้นว่าอยู่ในย่านเศรษฐกิจ Downtown Department Store Often spend vast amount ถูกไหมเยอะๆ amount of money ถูกต้องได้ spendTry to have the best windows display window หลายๆ window display ก็คือหลายๆของที่โชว์ก็ได้อะไรผิดอันนี้บางคนอ่านแล้วรู้เลยนะ spend บวกอะไร spend บวก verb เติม ing ใช่ป่ะ spendspend time บวก time หรือ money ก็ได้ spend money time บวก money บวกด้วย verb เติม ing ใช่ป่ะ spend time doing something spend money ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็นอะไร trying ใช่ป่ะบวก verb ing spend money อันนี้ spend money trying to haveพยายามที่จะมีอะไรเงี้ย spend money อันนี้ตอบอะไรตรงตอบ trying นะ spend time หรือ spend money เนี่ย trying verb ing นั่นเอง trying to have try ผิดต้องเป็น trying